วันนี้เรามาแนะนำนักดนตรีคลาสสิกที่ควรรู้จักในหมวดเครื่องดับเบิลเบสกันค่ะถึงคิวการแนะนำนักดับเบิลเบสชื่อดังระดับโลกกันแล้วค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะคะชวนคุณพงศธรสุรภาพอาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาแนะนำให้ฟังกันว่ามีใครกันบ้างที่เอาคนนี้มาพูดอ่ะเป็นเพราะว่ายุคแรกๆอ่ะวงที่ดังในยุโรปเนี่ยมันคือพวกคอนเสิร์ตเกเบาพวกเบอร์ลินฟิลใช่ไหมแล้วก็เวียนนาเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ว่าวันนี้จะเอาคนที่ชื่อว่าลูดวิกสไตเชอร์มาพูดลูดวิกสไตเชอร์เนี่ยเป็นฟอร์เมอร์พรินซิเพิลของเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกเป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มดับเบิลเบสใช่เป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มดับเบิลเบสซึ่งคนนี้เป็นคนเวียนนาเกิดปี1920ที่ออสเตรียเลยที่เวียนนาเลยค่อนข้างมีอิทธิพลในการทำให้คนเป็นที่รู้จักเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกแล้วก็เป็นที่พี่ชอบนะแล้วเอามาพูดนะเป็นเพราะว่าคนเนี้ยตอนที่เขาแก่มากแล้วเนี่ยเขายังเดินสายโซโล่อยู่โซโล่นะเดี๋ยวนะเกิน1920เนาะใช่เสียเมื่อปี2003แต่ตอนแก่แล้วเนี่ยยังเดินสายไปเล่นที่แบบว่าญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลี อะไรอย่างนี้อยู่ยังมาเอเชียพวกยุโรปหรืออเมริกาบางคนส่วนใหญ่แล้วชอบมาแบบว่าใช้ชีวิตบ้านปลายหรือแบบทัวร์คอนเสิร์ตที่แบบเอเชียเหมือนได้มาพักผ่อนด้วยใช่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 ที่พี่ชอบเพราะว่าพี่เคยเจอเขาเล่นคลิปหนึ่ง Nightmare of Double Bass หรืออะไรสักอย่างสักติซึ่งแบบฝันร้ายเออซึ่งงงเขาเล่นกับเปโนที่ห้องเล็กๆที่ญี่ปุ่นใส่กิโมโนใส่ยูกะตะไม่ใช่กิโมโนใส่ยูกะตะแล้วก็แบบมันชุดอาบน้ำอ่ะแล้วก็เล่นเดอะบอเบดแต่เพลงที่เขาเล่นอ่ะคือเพลงที่เขาเอาเพลงต่างๆมายำรวมกันกลายเป็นเมดเล่แต่ละเพลงที่ยำรวมกันนี่คือแบบไฟล์เดอะบอเบดอย่างเงี้ยเล่นเพลงแบบเบสเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นแบบตลกแล้วหน้าตายิ้มแย้มนึกภาพออกแบบเป็นคนแก่ที่แบบว่ายังคล่องเหมือนคนหนุ่มสมัยเนี้ยติดตามกับรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนแนะนำนักดับเบิลเบสที่ทุกคนไม่ควรพลาดได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ